สวัสดีค่ะช่องมาดามแพทยูเคค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามกำลังเดินทางไปที่คาร์ดีฟนะคะคาร์ดีฟนี่เป็นเมืองหลวงของเวลส์นะคะหนึ่งในประเทศในสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งได้แก่อังกฤษเวลส์สกอตแลนด์แล้วก็นอร์ทไอร์แลนด์นะคะประเทศเวลส์เนี่ยนะคะก็จะมีภาษาของเขาเองด้วยนะคะคนก็จะมีลักษณะที่ไม่ได้เหมือนคนอังกฤษทั่วไปด้วยนะคะถ้าสังเกตดีๆในระหว่างทางที่เดินทางเนี่ยนะคะสองข้างทางเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนดังภาพที่เห็นเลยค่ะน้ำท่วมหนักมากนะคะเพราะว่ามีพายุเข้านะคะท่วมทั้งในอังกฤษแล้วก็เวลส์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าพอมาดามไปถึงในเมืองแล้วเนี่ยนะคะน้ำจะท่วมในเมืองหรือเปล่านะคะแล้วก็มีที่ไหนที่จะไปเที่ยวได้บ้างนะคะมาถึงแล้วค่ะจุดแรกเลยค่ะมาดามจะไปเที่ยวสวนสาธารณะนะคะที่อยู่ในเมืองนะคะซึ่งตรงนี้คือแม่น้ำนะคะที่อยู่พาดผ่านสวนสาธารณะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเลยทำให้น้ำเนี่ยล้นเอ่อขึ้นไปท่วมสวนสาธารณะอีกฟากหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังส่วนฟากที่น้ำไม่ท่วมนะคะก็ยังเปิดให้คนเข้าในใช้สวนเป็นปกตินะคะก็คือฝั่งนี้นะคะที่มาดามเข้ามานี่ภาพที่น้ำท่วมนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เขาจะใช้ที่กั้นไว้ไม่อนุญาตให้เข้านะคะมาดามมาเจอดอกสโนว์ดรอปค่ะสโนว์ดรอปนี้นะคะเขาก็จะเกิดตามธรรมชาติทั่วไปด้วยนะคะก็คือจะบานในช่วงต้นสปริงนะคะก็จะเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะตามแบบธรรมชาตินะคะหรือว่าบางทีก็คนก็นิยมเอามาปลูกนะคะหาซื้อได้ที่การ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะดอกนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกดัฟโฟดิลนะคะเริ่มบานแล้วในช่วงต้นสปริงเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะตามสองข้างทางนะคะตามถนนตามทุ่งหญ้าต่างๆนะคะก็จะเห็นดอกดัฟโฟดิลเนี่ยค่ะเริ่มบานนะคะเต็มท้องทุ่งสีเหลืองสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามไปดูนะคะบรรยากาศสวนอีกฝั่งนึงนะคะตามที่เห็นในภาพเลยนะคะถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมบางส่วนก็ยังมีคนเข้ามาใช้สวนปกติเลยนะคะเดี๋ยวมาดามจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะติดกันเลยกับสวนสาธารณะจะเป็นคาร์ดิฟคาสเซิลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันภาพภายในเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ